วัสดีครับตอนนี้นะเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลพระราม2นะครับวันนี้พี่ปีมาเลือกอะไรลูกต้นกระบองเพชรกระบองเพชรนะครับหรือว่าคันตันนั่นเองนะครับที่บ้านก็มีทั้งหลายต้นแล้วนะตายว่าใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วใช่ค่ะรอบใหม่ไม่คิดว่ามันจะตายอีกเหรอทดแทนต้นเดิมก็เล่นปลูกแล้วไม่รดน้ำต้นไม้มันจะรอดได้ไงจริงอาทิตย์ละครั้งใช่ไหมครับใช่ไหมฮะแล้วก็ของน้องฟิลมีสักต้นหรือยังลูกยังน้องฟิลบอกไม่เหมาะใช่ไหมอันนี้พันอะไรอ่ะอันนี้เป็นพวกกระสุนแมมนะคะแมมน้ำแดงอ๋อแมมไม่รู้อะไรแมมอ๋ออ๋อเหมือนรู้อ๋อไม่รู้ที่บ้านมีแต่ว่าไม่รู้โอเคอันนี้พ่อเราขอตุกปลูกสักต้นได้ไหมอ่ะคิดได้ครับพี่บอกว่าคิดนานราคาเพิ่มนะฮะอันนี้ต้นเท่าไหร่คะเท่ากันโอเคงั้นขอต้นนี้ละกันไม่เอาปุ๋ยพวกนี้นี่คือยังไงเอ่ยเป็นออนสโมกูดค่ะปุ๋ยละลายช้าก็อย่างกระถางเล็กๆอย่างเงี้ยครั้งเดียวเป็นพวกไม้ใบแคนตัสได้หมดเลยในบ้านก็ได้กี่เมตรอะครับครั้งนึงสักแล้วแต่ไซส์อะค่ะประมาณ 5-10 เมตรต่อ1กระถาง 5-10 เมตรใช่ถ้าเป็นไม้ใหญ่ก็ใส่มากขึ้นไปเรื่อยๆครับโอ้ชี้ยันเพิดเพลินเลยนะฮะตอนนี้ชีวิตวัยรุ่นเขาจะเป็นอย่างนี้แหละแม่วุ่นวายนิดหน่อยนะครับสรุปได้เลยไปบ้างเนี่ยได้ไป4ต้นแล้วก็เดี๋ยวฉันก็ตายให้ฟิวว่าเป็น110บาทกระต่ายด้วยใช่แม่กระต่ายอยู่ในทะเลทรายพี่มนุษย์กระต่ายอดทนกระต่ายอดทนนะครับบอกกระต่ายอดทนนะฮะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้หน่อยพี่ฟิวเห็นอะไรนี่เขาบอกว่าออกดอกด้วยต้นละ60สามเดือนออกดอกสามเดือนออกดอกบ้านเราจะออกไม้กันวิต้นใหญ่ๆแบบนี้เขาจะสวยก็สวยนะดูดิตอนนี้อยู่ในมือปีนออกดอกแล้วของเราจะออกดอกไหมเขามีหลายร้านอ่ะในนี้ใช่ครับนี่กระถางจิ๋วนะน่ารักมากเลยนะครับวิมันนุ่มอันนี้งานแฮนด์เมดแน่ๆเลย99บาทเป็นกระถางสวยนะปิวมีชานมด้วยนะใช่จ้ะลูกไปยังไม่ไปซื้อขนมกันโอเคพี่ฟิล์มร้องนะครับอยากได้แบบนี้นะฮะในคือปั้นหรอพี่ฟิล์มจริงจริงฟิล์มเนี่ยเอาไปไว้ในห้องนอนเนี้ยสวยมากเลยนะหนูก็อยากไว้อ่ะลายน่ารักสวยนะซื้อให้ปะล่ะซื้อให้เวลาตั้งถืออยู่อ่ะตั้งแม่ดิ แต่ได้นะอุดหนุนคุณป้าเขาได้นะไม่หนูอยากได้กระถางก็อยากได้แบบจิ๋วๆแต่ว่าชอบนี่แหละชอบแบบนี้ชอบตัวนี้ใช่ใช่น่ารักดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราควรใส่แมสนะคะโควิดงานดีมากหนูว่าอันนี้น่าจะใส่ไม่พอต้องให้มันดีใหญ่ไม่อันนั้นมันใหญ่ไปค่ะน้องฟิวแยกกระถางได้นี่นั่นไงตัวอย่างมีอยู่เห็นไหมอ๋อก็กระถางออกใช่ครับนี่ไงฟิวนี่มีกระต่ายแล้วมาดูสัตว์นี่110บาทน้องฟิวเหมือนกันยาบัวลอยเห็นไปอยู่นี่เลยนะครับใครสนใจก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับนี่เลยน้องฟิวเดินไปเดินมาหนูอยากได้อะไรลูกอยากได้ยูนิคอร์นแบบนี้เหรอใช่งั้นตบนะคะน่ารักนะไปพิมพ์หาของหนูให้หน่อยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเซตแล้วก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับน่ารักมากเลยสวยนะอ่ะบอกมาเจอของน่ารักนี่คิดกันนานมากเลยนะใช่หนูเอาอันนี้สีนี้เหรอลูกไหนขอดูหน่อยค่ะเป็นยูนิคอร์นนะครับแล้วพวกที่ปักเอาไหมลูกเอาค่ะเอาเห็ดเอาเห็ดแบบนี้เหรอใช่เอาไปกี่อันอันเดียวอันเดียวเรามีกระต่ายแล้วเดี๋ยวให้ป้าเลยลูกขายบีบน่ารักอ่ะคือแบบโซนตรงนี้มันไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าทำให้เราเสียเงินได้เยอะมากเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือ100บาทพร้อมที่ใส่ด้วยเหรอครับไม่ใช่ไม่ต้นป้าบอกอะไรของเองเนี่ยสะดุ้งเลยป้าสะดุ้งเลยอ่ะปีเมื่อกี้แต่หนูก็สะดุ้งใช่ค่ะเสร็จแล้วอันนี้ปั้นเองเลยป่ะฮะค่ะโอ้ถือว่าเก่งมากเลยนะครับครับน่ารักนะออกมาแล้วถ่ายรูปสวยอ่ะนี่แล้วก็น้องฟิวจะใส่เห็ดด้วยใช่ไหมปากเลยค่ะน้องฟิวสวยนะปักตรงกลางต้นเลยไหมพ่อไม่อย่างนั้นพี่ค่ะเราต้องหักขึ้นก่อนไหมมันยาวไปค่ะหลวงพี่ต้องงอขึ้นหน่อยนึง
เฮ้ยเห็ดใหญ่กระบองเพชรอีกเดี๋ยวเรามาดูกันไหนจะใหญ่กว่ากันแล้วก็เอาอันนี้ด้วยค่ะตอนนี้นะฮะก็หมดไปหลายบาทแล้วนะพอเห็นร้านตรงโน้นอีกแล้วฟิล์มมาดูไหมไปดูนู้นไปดูกันปะใช่ใช่ค่ะน่าซื้อถือของแม่ร้านนี้ก็สวยมากเลยนะเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนเลยแคนตันมาแล้วอุ้ยสองสีอันนี้คือสวยมากนะสองสีนะชอบนี่ไงที่บอกว่ามันจะแพงเวลาเราไปนู่นไปสนามหลวงเนี่ยจะแบบแพงมากเนี่ยสองสีสวยมากเลยค่ะน้องฟิล์มนี่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 มันเหมือนเห็ดอ่ะไลท์ท็อปต้นละ200นะครับเหมือนก้อนหินเนาะอันนี้สวยนะแม่เขาชอบหมดเลยแต่พอบอกเงินเองไหมไม่ไปดีกว่าแม่นี่อะไรอ่ะฟันทองพ่ออ๋อต้นนี้ค่ะเอาที่แบบว่าเขาแบบว่ามีหลายๆอย่างนี้ไหมเอาอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นนี้สวยอันนี้เหรอคะค่ะตรงนี้สวยมากเลยอันไหนคะจะหาฝั่งไหนคะน้องฟิวสวยมากอันนี้เขาเป็นว่าเราไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แคนตัสค่ะกระถางใช่น้องฟิวบอกอ๋อน้องฟิวชอบกระถางอันนี้ใช่ไหมอันนี้งานปั้นรูปแฮนด์เมดนะช่างแบบฝีมือดีมากๆเลยลูกอ่ะไปมาดูฝั่งนี้กันแล้วพี่ครับที่นี่ขายเกี่ยวกับอะไรบ้างครับก็เป็นต้นบอนไซแล้วก็พวกกระถางบอนไซครับอย่างกระถางนี่พี่ปั้นเองเลยผมแอบเห็นอยู่ครับถือว่างานสวยมากเลยนะพี่ปกติมีร้านประจำอยู่ป่ะฮะก็ของงานนี้แล้วที่บ้านเป็นสตูดิโอที่บ้านครับครับครับพี่โอเคเลยอันนี้ชื่อร้านอะไรครับเนี่ยหินดินทรายครับหินดินทรายฝากเพจได้แล้วพี่ได้ครับผมชื่อนี้นะครับหินดินทรายครับครับในแฟนเพจนะได้ครับก็จำหน่ายแนวนี้เลยใช่ครับผมโอเคขออนุญาตหน่อยนะครับได้ครับขอบคุณครับกว่าจะโตแต่ละต้นนี่คือต้องแต่งแล้วแต่งอีกเลยนะครับต้องมีตามองนั่นนะแอบมองเยอะอยู่นะจ๊ะใช่ต้นไหนต้นนี้ต้นไหนแม่จริงๆแล้วอ่ะเดี๋ยวรอบ้านใหม่ให้พี่ฟิล์มเขาแต่งกับน้องฟิล์มแม่เรามีหน้าที่ดูอย่างเดียวเลยนะครับสวยไม่สวยไม่ต้องโทษเราแม่อันนี้มันหัวเด็กเลยอ่ะพี่ครับสอบถามนิดนึงแต่ละต้นนี้มีความหมายป่ะฮะแต่ต้นมันก็มีสรรพคุณของมันนะครับบางต้นเขาสามารถเอาไปทำเป็นยาบางต้นก็เอาไปทำเป็นวัสดุเกี่ยวกับพักเครื่องถือว่าดีก็ดีครับผมก็ดีกับต้นครับคนไทยก็ตั้งชื่อเป็นชื่อมงคลไปแต่ละต้นโอเคครับพี่ขอบคุณครับหัวยิ่งใหญ่ราคายิ่งสูงใช่หรือเปล่าหัวใหญ่แล้วเท็กเจอร์มันจะแตกลายอย่างเงี้ยถ้าแตกลายเยอะๆมันก็จะราคาสูงขึ้นครับผมครับครับอย่างหัวนี้ล่ะครับพี่ราคาประมาณเท่าไหร่อันนี้ 3,500 ครับ 3,500 ครับต้นนี้ประมาณกี่ปีแล้วครับเนี่ยกะอายุไม่ได้ฮะยิ่งหัวใหญ่นี่อายุเกิน10แน่นอน10ปีอย่างหัวนี้ล่ะใช่เกิน10ปีครับครับผมโอเคเลยฮะอย่างนี้เค้าเลี้ยงในร่มหรือกลางแดดครับพี่กลางแจ้งก็ได้ลำไรได้โอเคครับน้องฟิลจ๋าฝั่งนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยนะลูกต้นนี้เหรอลูกเพราะว่าต้นนี้ต้องมีครึ่งหมื่นป่ะเนี่ยใช่ครับครึ่งหมื่นใช่ไหมพี่นี่วัวบกปนสวยมากเลยอ่ะน้องฟิวถ้าเลี้ยงไม่ดีตายไปนี้ยุ่งเลยนะคะใช่คือราคาก็สมควรใช่ไหมสมเหตุสมผลนะคะคืองานดีไซน์นะลูกนะไม้ในป่าแล้วมันได้ความกลมด้วยอันนี้เขาเลื้อยแบบอย่างนี้ป่าไหมป่าควรจะเป็นทำอะไรครับอันนี้เลื้อยใช่ค่ะเขาใช้เวลาตกแต่งนานมากเลยลูกกว่าจะได้แต่ละต้นเดี๋ยวเราดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่านะครับร้านนี้ถือว่าเป็นร้านนึงที่แบบของแน่นนะเราก็สวยมากๆจัดร้านได้สวยมากเลยนะฟิล์มเนาะใช่เมื่อกี้ฟิล์มไปจัดมาของตัวเอง1ต้นอ้าวจัดอีกแล้วเหรอ80บาทต้นนี้เขาบอกว่าอยู่ในห้องได้ไม่ต้องการแสงเยอะใช่นะไว้ในห้องโอเคอ่ะไปเดี๋ยวเดินดูต่อฝั่งโน้นมีอะไรเอ่ยน่าอยู่ตรงนี้มาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะใช่อยู่แถวนี้แหละขอบคุณมากครับร้านนี้คือแบบสวยมากนะครับชอบมากเลยอ่ะการจัดร้านเขาเนี่ยแม่บอกแม่ให้ซื้ออันไหนก็ต่อยถือแครอทไหนอ่ะเรามีแครอทนะมีไก่ก็มีน้องฟิวใช่แต่พี่อยากได้กระต่ายเพราะว่าน้องคือเสี่ยวจ้านใช่เหรอพี่ขอป่ะพี่จ้า
น้องฟิวจะเอาเปล่าหยิบไปเลือกเราหกตัว50ก็ซื้อไปดิ6ตัว50คนละ3ตัวนะครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับก็เลือกซื้อต้นไม้นะครับพวกแคนตัสกลับไปใช่ไหมแล้วก็ของตกแต่งด้วยนะได้ของไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับชอบไหมอ่ะชอบแหมวีดวาดกันใหญ่เลยนะตกแต่งในห้องเต็งด้วยแล้วก็ไว้ในชั้นไม้ข้างล่างด้วยใช่คือเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเพราะตั้งแต่โตขึ้นเมื่อก่อนต้องเป็นของเล่นของเล่นเช่นข้างหลังอ่ะฮะแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบต้นไม้แต่งเนื้อแต่งตัวลิปติกโตแล้วโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะพวกเราขอลาไปก่อนละกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย